ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของ iPhone SE 2021นะครับอาจจะมาพร้อมกับ iPad mini 6นะครับก็ที่เคยรีวิวไปในส่วนของ iPad mini 6นะครับอาจจะเปิดตัวพร้อมกันก็ได้นะครับในช่วงของเดือนตุลาหรือเปิดตัวในปี2022นะครับปีหน้านะครับครับตัวนี้นะครับก็มีข่าวหลุดออกมาอีกแล้วนะครับว่าจะมีโครงสร้างนะครับเหมือนกับ iPhone 12เลยตัวโครงสร้างนะครับและกล้องหลังนะครับจะมี2ตัวนะครับคล้ายๆกับการวางแบบ iPhone SE Max เลยตัวนี้ก็มีหลายกระแสนะครับออกมาให้ดูนะครับครับในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับใช้ชิป A14 กล้องหน้านะครับจะมี12ล้านพิกเซลกล้องหลังนะครับจะมี2ตัวนะครับ12ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวนะครับจะสแกนลายนิ้วมือใต้จอได้นะครับระบบปฏิบัติการจะใช้ iOS 15นะครับคือเขาบอกว่าอัปเดตจาก iOS 14มานะครับแรมจะอยู่ที่4 GB รอมจะเริ่มต้นอยู่ที่64 GB ราคาที่แจ้งมานะครับอยู่ที่499เหรียญหรือ 15,900 บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายๆช่องรีวิวมานะครับก็เอามาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่าแต่ก่อนบอกว่าจะเหมือนกับ iPhone XR นะครับตัวนี้ก็มาอัปเดตอีกแล้วนะครับเหมือน iPhone 12นะครับด้านหลังก็จะเป็นคล้ายๆกับ iPhone XS Max นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันนะครับถ้ามาจริงๆนะครับผมว่าเครื่องนี้ก็พอนะครับในส่วนของการใช้ iPhone ทั่วไปนะครับผมว่าดีเลยนะครับตอบโจทย์จริงๆนะครับในส่วนนี้นะครับครับในส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้ Wi-Fi ในระบบ 5G ได้นะครับตัวนี้ก็โอ้โหเป็นอะไรที่อัปเดตสุดๆเลยนะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ติดตามดู iPhone SE 2021นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับน่าจะออกมาพร้อมกับ iPad mini 6ที่ได้รีวิวไปนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ